สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมโท SolidWorks e-learning ผมสุวิทย์ลิ่มสิริธนากรเป็น Application Support Engineer ในส่วนของบทที่4นะครับจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ Symmetry and Draft Symmetry ก็จะเป็นงานที่มีลักษณะมีความสมมาตรกันส่วน Draft นะครับก็จะเป็นการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีลักษณะผิวเอียงทำมุมนะครับเราจะเรียกว่า Draftในส่วนของบทที่4นะครับเดี๋ยวผมจะให้สร้างประแจตัวนี้ขึ้นมาทีนี้ก่อนที่เราจะสร้างประแจตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับนั่นก็คือส่วนที่เป็นด้ามนะครับส่วนที่เป็นคอประแจแล้วก็ตัวปากประแจบล็อกเดี๋ยวมาดูส่วนที่เป็นด้ามก่อนนะครับผมจะให้ขึ้นรูปจากส่วนที่เป็นด้ามก่อนส่วนที่เป็นด้ามจับนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะครับเขาใช้คำสั่ง extrudeยืดในส่วนของความหนาของสี่เหลี่ยมตัวนี้ขึ้นมานะครับโดยเขา extrude ออกทั้งบนและล่างนะครับในส่วนของความหนาทีนี้ถ้าสังเกตดีๆนะครับที่ผิวเนี่ยเขาได้ใช้คำสั่ง draft ในการทำผิวให้เป็นลักษณะเอียงทำมุมนะครับและประแจตัวนี้นะครับมีลักษณะที่มีความสมมาตรกันก็คือลักษณะของประแจตัวนี้นะครับถ้าผมลากเส้นแบ่งครึ่งแบบนี้นะครับเมื่อแบ่งออกมาแล้วนะครับลักษณะที่ได้จะมีรูปร่างที่เท่ากันเราจะเรียกว่ามีความสมมาตรกันนะครับและเริ่มสร้างชิ้นงานกันเลยมาที่ SolidWorks นะครับผมใช้คำสั่ง New นะครับสร้างพาร์ทขึ้นมาใหม่ New Part ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับผมจะสเก็ตที่ Top Plane นะครับถ้าใครไม่ไปคลิกคำสั่ง Sketch นะครับผมสามารถเลือกที่ Plane บน Design Tree นะครับแล้วเลือกคำสั่ง Sketch ได้จากส่วนนี้เลยนะครับจากนั้นคำสั่งแรกนะครับที่ผมจะแนะนำเป็นคำสั่ง center line นะครับคำสั่ง center line เนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในคำสั่ง line นะครับเราต้องคลิกปุ่ม drop down ตัวนี้ออกมานะครับคำสั่ง center line คำสั่ง center line ก็มีเอาไว้สร้างเส้น reference นะครับมีเอาไว้สร้างเส้นช่วยเส้น layout ต่างๆนะครับเพื่อให้เราสเก็ตรูปร่างได้ง่ายนะครับคำสั่ง center line ตัวนี้นะครับตัวโปรแกรม SolidWorks เนี่ยเขาจะไม่สามารถมองเห็นตัว Center Line ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถใช้คำสั่ง Center Line ทำให้มันเป็น Fully Defined Sketch ได้นะครับผมใช้คำสั่ง Center Line นะครับแล้วเริ่มที่จุด Origin ลากขึ้นไปด้านบนจากนั้นผมใช้คำสั่ง Line นะครับสร้างเส้น3เส้นทีนี้เดี๋ยวผมจะใช้คำสั่ง copy นะครับเส้น3เส้นที่ผมสร้างขึ้นเมื่อกี้นี้ให้มันไปฝั่งหนึ่งนะครับคำสั่งที่เราจะใช้มีชื่อว่าคำสั่ง mirror entity นะครับเป็นคำสั่งที่เอาไว้ใช้ในการ copy เส้นนะครับให้มันสะท้อนไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาดูที่ option นะครับของคำสั่ง mirror ที่ช่องนี้เราก็เลือกเส้นที่เราต้องการจะ copy นะครับส่วนที่ช่องนี้นะครับช่อง copy ให้เราติ๊กเอาไว้นะครับถ้าไม่ติ๊กเอาไว้มันจะเป็นการ move นะครับเส้นเดิมมันก็จะหายไปส่วน mirror about นะครับนั่นก็คือเส้น reference ที่เราต้องการจะให้มันสะท้อนไปนะครับใช้เส้นไหนอ้างอิงนะผมเลือกเส้น center line ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะ preview ให้เราดูนะครับกด undo คำสั่ง undo ก็คือเป็นการย้อนกลับนะครับนะผมย้อนกลับมาสเต็ปที่มี center line เส้นเดียวนะครับคำสั่ง dynamic mirror นะครับถ้าใครไม่ไปหาที่เครื่องมือเราสามารถ search ตรงแถบ search command ก็ได้นะครับผมพิมพ์ dy นะครับเจอแล้วนะครับคำสั่ง dynamic mirror คลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อใช้งานคำสั่งพอเข้าคำสั่งมาแล้วนะครับมันก็จะถามหาเส้นที่เป็น reference นะครับก็คือเส้น center line ตัวนี้นั่นเองนะครับผมคลิกเลือกลงไปเลย
ถ้าเราใช้คำสั่ง Dynamic Miller แล้วนะครับให้สังเกตที่ส่วนปลายของเส้นนะครับมันจะมีเหมือนเครื่องหมายเท่ากับโผล่ขึ้นมานะครับถ้าได้แบบนี้แล้วนะครับให้ใช้คำสั่ง Line นะครับสร้างเส้นต่อไปได้เลยนะผมลากเส้น3เส้นเหมือนเดิมเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือคำสั่ง Dynamic Miller นะครับเราใช้คำสั่งก่อนจากนั้นเราลากเส้นส่วนอีกด้านหนึ่งโปรแกรมจะสร้างเส้นให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับต่อไปเราก็ใช้คำสั่ง Smart Dimension นะครับกำหนดขนาดตัวก้อนสี่เหลี่ยมตัวนี้เสร็จแล้วนะครับนะสเก็ตของผมเป็น fully defined แล้วนะครับพร้อมที่จะไปทำการขึ้นรูปแล้วนะครับนะทีนี้ผมจะออกจากสเก็ตนะครับถ้าเราไม่คลิกปุ่มนี้เราสามารถ double click ตรง graphic area นะครับตรงพื้นที่ว่างๆนะครับ double click ได้เลยเป็นการออกจากสเก็ตนะครับนะต่อไปก็ใช้คำสั่ง extrude นะครับพอเข้าคำสั่ง extrude แล้วมันจะถามหาสเก็ตนะครับแล้วก็เลือกที่สเก็ตเลยจากนั้นที่ผมให้ดูใน PowerPoint เมื่อกี้นี้นะครับชิ้นงานเนี่ยมัน extrude ออก2ด้านนะครับเท่าๆกันนะครับที่ direction 1นะครับถ้าเราจะ extrude ออก2ด้านเท่าๆกันนะครับให้เราเปลี่ยนเป็น mid plane นะครับสังเกตที่ชิ้นงานมันจะ extrude ออก2ด้านเท่าๆกันนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเซตในส่วนของความหนาโปรแกรมจะทำการเฉลี่ยให้เราเองนะครับโดยเฉลี่ยจากค่าที่เราป้อนเข้าไปนะครับก็คือ15หาร2นะครับและเมื่อกี้นี้นะครับตัวชิ้นงานเนี่ยมันทำมุมเอียงด้วยนะครับก็คือผิวมันเอียงเข้าไปด้านในนะครับถ้าเราจะทำดาร์ฟนะครับในคำสั่ง extrude มันมีปุ่มดาร์ฟอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะทำดาร์ฟให้เรากดปุ่มนี้นะครับปุ่มดาร์ฟกดเปิดการใช้งานขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นใส่องศาที่เราต้องการทำดาร์ฟเข้าไปนะครับอันนี้มันจะทำมุมเข้าด้านในนะครับถ้าเราต้องการทำมุมออกด้านนอกนะครับเราก็ติ๊กที่ช่องนี้ดาร์ฟเอาเวิร์ดนะครับมันจะทำมุมออกด้านนอกแบบนี้นะครับอันนี้ให้เราเอาออกแล้วกดโอเคโอเคครับได้แล้วครับส่วนที่เป็นด้ามนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ดูส่วนที่เป็นตัวที่เป็นก้านนะครับตัวที่เป็นคอประแจออกมาครับส่วนที่เป็นคอของประแจก็จะเป็นทรงกระบอกนะครับเป็นทรงกระบอกเป็นแท่งแบบนี้นะครับ extrudeเข้าไปชนกับส่วนที่เป็นด้ามเลยนะครับโดยตัวทรงกระบอกตัวนี้นะครับอยู่ตรงกลางในส่วนที่เป็นด้ามนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยทีนี้ให้เราโชว์ฟรอนต์เพนขึ้นมานะครับฟรอนต์เพนโดยปกติเนี่ยมันจะถูกไฮไว้อยู่นะครับวิธีการโชว์ก็ให้เราคลิกขวาที่ Feature Manager Design Tree นะครับและเลือกคำสั่งโชว์นะครับมันจะเป็นรูปแว่นตานะครับคำสั่งโชว์แบบนี้นะครับจากนั้นให้สเก็ตที่ฟอนต์เพลนตัวนี้นะครับวิธีการก็คือผมคลิกเลือกบนฟอนต์เพลนนะครับแล้วเลือกคำสั่งสเก็ตได้เลยเราจะได้สเก็ตง่ายขึ้นจากนั้นผมใช้คำสั่ง Circle นะครับคำสั่งสร้างเส้นวงกลมนะครับคำสั่ง Circle วิธีการใช้นะครับคำสั่ง Circle เนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทก็คือคำสั่งแรกก็คือเป็นการเลือกจุดเซนเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็เลือกรัศมีส่วนอันที่2ก็คือเป็นการสร้างวงกลมจาก
จุด3จุดนะครับก็คือเราเลือก3 point นะครับให้ใช้คำสั่งแรกนะครับเลือก center ก่อนนะครับเสร็จแล้วดึงออกมาดึงออกมาแล้ววางไปก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยใช้คำสั่ง smart dimension นะครับกำหนดขนาด diameter โอเคจากนั้นให้เรากด control 7ครับ control แล้วก็เลข7เป็นการปรับวิว isometric ตอนนี้ผมยังอยู่ในโหมด sketch อยู่ผมสามารถเลื่อนไปที่ feature นะครับแล้วเลือกคำสั่ง extrude ได้เลยเราจะได้ไม่ต้องมาเลือก sketch ทีหลังตอนนี้ทิศทางของการ extrude เนี่ยมันผิดอยู่นะครับให้เรากลับทิศทางการ extrude ให้เข้าหาตัวด้ามนะครับให้ใช้คำสั่งนี้นะครับครับมันถึงจะไปเจอตัวด้ามนะครับผมจะแนะนำฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันของ extrude นะครับตัวหนึ่งที่ชื่อว่า up to neck นะครับตัวนี้ up to neck ก็คือจะเป็นการ extrude สเก็ตของเราเนี่ยให้ไปชนกับตัวชิ้นงานเลยนะครับสังเกตมันจะชนเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับและสังเกตอีกอย่างหนึ่งมันจะไม่มีช่องในส่วนของความยาวให้เราใส่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ up to surface เดี๋ยวผมจะให้ดูข้อแตกต่างระหว่าง up to neck กับ up to surface นะครับข้อแตกต่างของ up to neck กับ up to surface นะครับอย่างแรก up to neck ที่ผมบอกไปนะครับก็คือมันจะวิ่งเข้าไปชนชิ้นงานทั้งตัวเลยนะครับส่วน up to surface นะครับเมื่อเราปรับ up to surface แล้วเราต้องเลือกผิวreference ให้มันนะครับนั่นก็คือผิวที่ต้องการจะให้มันวิ่งไปชนนั่นเองนะครับในตัวอย่างเนี่ยผมได้ลองเลือกผิวด้านล่างนะครับของด้ามนะครับเนี่ยผมเลือกผิวด้านล่างตัวนี้ลักษณะที่มันวิ่งมาชนก็คือมันจะวิ่งมาชนที่ผิวนี้แล้วหยุดแค่นั้นนะครับไม่ได้ชนเข้าไปทั้งตัวเลยอันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่าง up to neck กับ up to surface นะครับโอเคกลับมาที่ชิ้นงานนะครับถ้าเราเจองานลักษณะแบบนี้ก็คือปรับเป็น up to neck ไปเลยนะครับจากนั้นกดโอเคเสร็จแล้วนะครับในส่วนของด้ามประแจฟอนต์เพนยังโชว์อยู่นะครับให้เราหายไปครับคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่งหายนะครับมันจะเป็นคำสั่งเดิมนะครับคำสั่งเป็นรูปแว่นตาครับต่อไปมาดูในส่วนของหัวประแจกันบ้างหัวประแจตัวนี้ก็จะมีลักษณะเป็นโค้งมนนะครับโค้งมนแบบนี้นะครับเพลนระนาบสเก็ตนะครับก็ใช้ระนาบเดียวกับตัวด้ามเลยครับเป็นระนาบเดียวกันเลยแล้วเขาใช้คำสั่ง extrude นะครับ extrude ออก2ฝั่งอีกอย่างนึงคือเขาทำดาร์ฟด้วยตัวหัวประแจตัวนี้ก็คือเป็นผิวเอียงนั่นเองนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของหัวประแจผม New Sketch ขึ้นมาที่ Top Plane นะครับกด Ctrl 8นะครับปรับมุมมองนิดนึงจะได้สเก็ตง่ายขึ้นใช้คำสั่ง Center Line นะครับใช้คำสั่ง Center Line ลากจากจุด Origin ขึ้นไปด้านบนนะครับสร้างเส้น Reference ขึ้นมาก่อนสร้างเส้นช่วยจากนั้นผมใช้คำสั่ง line เริ่มสเก็ตที่บริเวณนี้นะครับลากเอียงๆขึ้นมาจากนั้นผมจะลากเส้นให้เป็นในลักษณะของส่วนโค้งนะครับผมกดปุ่ม A ที่คีย์บอร์ดนะครับกดปุ่ม A ก็จะเปลี่ยนเป็นคำสั่ง arc ให้เรานะครับจากนั้นคลิกวางลงไปนะครับส่วนสุดท้ายก็เป็นส่วนโค้งเช่นเดียวกันตอนนี้ผมยังคาคำสั่งลายอยู่นะครับผมจะเปลี่ยนให้เป็นส่วนโค้งนะครับกดปุ่ม A ที่คีย์บอร์ดนะครับจากนั้นให้ลากให้มันมาเจอกันแบบนี้นะครับต่อไปให้เรา add relation นะครับในส่วนของ center point นะครับ center point ตัวนี้เป็น center point ของส่วนโค้งนั่นเองนะครับadd relation นะครับให้มันมาเจอกับจุด origin
ส่วนโค้งด้านบนด้วยนะครับ Elevation ให้มันมาเจอกับจุดที่อยู่ปลายสุดของเส้น Center Line นะครับจากนั้นใช้คำสั่ง Smart Dimension นะครับกำหนดขนาดส่วนโค้งด้านบนรัศมี13นะครับด้านล่าง16ส่วนความยาวของหัวประแจนะครับ18นะครับตอนนี้เป็น fully defined แล้วนะครับสังเกตที่ status ด้านล่างนะครับพร้อมที่จะไปทำการ extrude แล้วนะครับผมกด Ctrl 7นะครับเสร็จแล้วไปที่คำสั่ง extrude เลยโดยที่ยังไม่ออกจากโหมด sketch นะครับที่ direction 1นะครับให้เราปรับเป็น mid plane นะครับก็คือ extrude ออก2ด้านเท่าๆกันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เซตในส่วนของความหนานะครับความหนา20เปิดการใช้งานดราฟขึ้นมาด้วยนะครับให้เราใส่ไป8องศานะครับให้ผิวเอียงทำมุมแบบนี้นะครับทำมุมเข้าด้านในจากนั้นกดโอเคต่อไปผมจะแนะนำในส่วนของ Display Option นะครับเป็นคำสั่งที่เอาไว้ใช้ในการปรับรูปแบบการแสดงผลนะครับคำสั่งจะอยู่ที่ด้านบนนะครับ Display Style มันจะมีให้เลือกอยู่5อันด้วยกันนะครับอย่างแรก Shade with Edge ก็คือเป็นการเฉดเป็น3มิตินะครับโดยเอาเส้นขอบขึ้นมาด้วยอันที่2ก็คือเฉดโดยเอาเส้นขอบออกนะครับส่วน3อันล่างก็จะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นดำๆนะครับอันที่4นะครับ Hidden Line ตัวนี้มันจะเอาเส้นปละขึ้นมาด้วยก็คือเส้นที่มองไม่เห็นนั่นเองอันสุดท้ายเป็น Wireframe นะครับ Wireframe ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเส้นล่างนะครับนะผมปรับเป็น Shade with Edge เหมือนเดิมส่วนคำสั่งที่เอาไว้ใช้ในการซูมนะครับโดยปกติเราใช้เมาส์กันอยู่แล้วนะครับก็คือใช้เมาส์ปุ่มกลางเนี่ยเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับคำสั่งที่เอาไว้ใช้ในการซูมจะอยู่ตรงนี้นะครับคำสั่งแรกเลยนะครับZoom to fit นะครับคำสั่งนี้ก็ไว้ใช้ในการซูมให้พอดีกับชิ้นงานของเรานะครับบางทีเนี่ยเราซูมไปแล้วชิ้นงานหายไปไหนไม่รู้นะครับในลักษณะแบบนี้เราก็ใช้คำสั่ง Zoom to fit นะมันจะซูมให้พอดีกับชิ้นงานหรือถ้าไม่กดปุ่มนี้นะครับกดปุ่ม F ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับส่วนที่อยู่ข้างๆกันนะครับ Zoom to area นะครับอันนี้ก็คือเป็นการซูมเฉพาะจุดที่เราสนใจนะครับซูมเฉพาะพื้นที่นะครับสมมติผมใช้ Zoom to Area ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วลากคลุมบริเวณหัวประแจนะครับคลิกซ้ายค้างไว้นะครับเสร็จแล้วลากจากนั้นปล่อยเมาส์นะครับมันก็จะซูมมาบริเวณนี้นะครับซูมมาในบริเวณที่เราเลือกนะครับหรือบางทีเราอยากจะเลือกซูมเฉพาะจุดที่เราสนใจนะครับคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายเลือกที่ผิวที่เราสนใจนะครับจากนั้นให้เลือกคำสั่งนี้ Zoom to Selection นะครับก็คือซูมเฉพาะบริเวณที่เราสนใจนั่นเองนะครับกด Ctrl 7นะครับกลับมาที่ Isometric ส่วนในบางครั้งนะครับเราอยากจะสร้างวิวให้เป็นวิวของเราเองนะครับสมมติผมต้องการสร้างบริเวณหัวประแจเมื่อกี้นี้นะครับให้เราทำการจัดรูปแบบวิวที่เราต้องการก่อนนะครับจากนั้นกด Space Bar ขึ้นมามันจะมีในส่วนของหน้าต่าง Orientation โผล่ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วในนี้มันจะมีคำสั่ง New View นะครับก็คือสร้างวิวเป็นของเราเองนะครับสร้างวิวพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะให้เราตั้งชื่อวิวนะครับตั้งชื่อเสร็จแล้วกดโอเคนะครับในส่วนของคำสั่งวิวที่เราสร้างไปนะครับมันจะมาเพิ่มในนี้แล้วก็คลิกที่วิวนะครับคลิกที่ชื่อวิวต่อไปผมจะสเก็ตช์บนผิวนี้เลยนะครับให้เราคลิกที่ผิวนะครับแล้วเลือกคำสั่งสเก็ตช์ตอนนี้เข้าโหมดสเก็ตช์มาแล้วนะครับต่อไปผมจะแนะนำ
ในส่วนของคำสั่ง offset นะครับ offset entity นะครับก็คือเป็นการ offset จากผิวของตัวชิ้นงานนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวขอบหรือว่าเส้นเคิร์ฟเส้นสเก็ตต่างๆนะครับเราสามารถ copy นะครับ copy เส้นออกมาได้นะครับผมใช้คำสั่ง offset นะครับผมต้องการ copy ผิวนี้นะครับผมคลิกที่ผิวนะครับคลิกที่ผิวส่วนที่เป็นขอบของผิวพวกนี้มันจะ convert มาเป็นเส้นให้เราเองนะครับส่วนที่ช่องนี้ก็จะเป็น offset นะครับใส่ค่า offset เข้าไปเราต้องการ offset เท่าไหร่นะครับจากนั้นเนี่ยผมต้องการ offset เข้าด้านในนะครับให้คลิกคำสั่ง reverse นะครับกลับทิศทางเข้ามาจากนั้นกดโอเคนะครับตอนนี้ยังคาคำสั่ง sketch อยู่นะครับต่อไปผมจะใช้คำสั่ง extrude cut นะครับตัดช่องตัวนี้ลงไปนะครับไปที่ feature นะครับเลือกคำสั่ง extrude cut ครับในส่วนนี้ให้เราคัดลงไป2มิลลิเมตรนะครับในส่วนของความลึกนะครับคัดลงไป2มิลลิเมตรจากนั้นกดโอเคต่อไปผมจะเจาะรูนะครับจะเจาะช่องตัวนี้นะครับให้เราสเก็ตใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ผิวที่เราคัดลงไปเมื่อกี้นี้นะครับคลิกลงไปแล้วเลือกคำสั่ง sketch กด Ctrl 8นะครับเพื่อปรับมุมมองนิดหนึ่งเสร็จแล้วให้ใช้คำสั่ง circle นะครับสเก็ตเส้นวงกลมนะครับสเก็ตเส้นวงกลม2เส้นนะครับให้มันตัดกันแบบนี้จากนั้นให้เรา add relation นะครับเส้นวงกลมด้านบนนะครับกับขอบของประแจนะครับเซตให้มัน concentric กันนะครับในส่วนของ relation ก็คือให้มันร่วมศูนย์กันนั่นเองนะครับจากนั้นเส้นวงกลม2เส้นนี้นะครับจะเห็นว่ามันไขว้กันอยู่นะครับอันนี้ถ้าเราไปใช้คำสั่งในส่วนของ feature เนี่ยมันจะมีการ error นะครับก็คือเวลาเลือกเนี่ยมันจะเลือกยากนะครับผมจะแนะนำในส่วนของคำสั่ง trim นะครับเป็นคำสั่งที่เอาไว้ใช้ในการตัดเส้นนะครับตัดส่วนเกินออกนะครับเข้าไปที่คำสั่ง trim นะครับคำสั่ง trim ก็จะมีอยู่หลายออปชันในส่วนแรกนะครับคำสั่ง power trimนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับใช้งานง่ายมากครับในส่วนของ Power Trim Power Trim วิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานก็คือเราจะลากนะครับคลิกแล้วก็ลากตัดผมใช้ Power Trim นะครับคลิกค้างไว้ที่ด้านในของวงกลมนะครับจากนั้นลากเมาส์นะครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากเมาส์จะสังเกตว่ามันจะมีเส้นสีเทาๆโผล่ขึ้นมาให้เราลากเมาส์ไปโดนนะครับให้ไปโดนเส้นที่เราไม่ต้องการนะครับก็จะเป็นการทริมเส้นตัวนั้นออกนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับใช้งานง่ายไหมครับ Power Trim ทีนี้ Power Trim เนี่ยมันก็จะมีอยู่อีกหลายออปชันนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับในส่วนของออปชันแรกนะครับของ Power Trim ก็จะเป็นตัวคอร์เนอร์นะครับตัวคอร์เนอร์ที่ผมจะแนะนำตัวคอร์เนอร์ตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเราเลือกเส้น2เส้นที่มันไม่ต่อกันแบบนี้นะครับมันก็จะทำการเชื่อมต่อกันให้เองนะครับเป็นมุมส่วน trim all way inside นะครับคำสั่งนี้ก็คือมันจะเป็นการ trim แค่เฉพาะด้านในนะครับผมเลือก away inside นะครับจากนั้นเลือกเส้น2เส้นนี้นะครับเสร็จแล้วเลือกเส้นที่ต้องการตัดออกมันจะตัดเฉพาะด้านในนะครับส่วน outside นะครับ outside ตัวนี้ก็คือตรงข้ามกันนะครับตัดด้านนอกนะครับอันสุดท้ายก็คือง่ายๆเลยครับคลิกเส้นไหนก็ตัดเส้นนั้นนะครับโอเคนะครับกลับมาที่ชิ้นงานของเราทีนี้วงกลมที่เราทริมไปเมื่อกี้นี้นะครับ
เวลาเรากำหนดขนาดเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของรัศมีนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นดิมิเตอร์นะครับให้เราคลิกขวาที่ Dimension นะครับจากนั้นไปที่ Display Option นะครับเลือกเป็น Display as Dimeter นะครับมันก็จะเปลี่ยนจากรัศมีเป็นดิมิเตอร์ให้เรานะครับนะครับผม Exit Sketch ออกมานะครับจากนั้นใช้คำสั่งนะครับ Extrude Cut นะครับแล้วเลือก Sketch เมื่อกี้นี้นะครับทีนี้ผมต้องการคัดลงไปนะครับให้ได้ความหนาของก้นประแจตัวนี้5มิลลิเมตรนะครับผมจะแนะนำฟังก์ชันตัวนี้นะครับ Offset Form Surface นะครับที่ Direction 1ให้เราเลือก Offset Form Surfaceจากนั้นมันจะถามหาผิว reference นะครับให้เราเลือกผิวด้านล่างนะครับแต่ในบางกรณีนะครับชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนนะครับบางทีหมุนแล้วมันมีวิวอื่นมีมุมอื่นมาบังนะครับผมจะแนะนำคำสั่งที่ชื่อว่า select author นะครับสมมติผมต้องการเลือกผิวด้านล่างนะครับผมคลิกขวาที่ผิวนี้นะครับเลือก select authorผิวที่เราเลือกไปเนี่ยมันจะถูกซ่อนไปนะครับทำให้เราสามารถเลือกผิวที่อยู่ด้านล่างได้นะครับแบบนี้ผมคลิกเลือกผิวด้านล่างได้เลยนะครับจากนั้นมาเซตในส่วนของความหนา5มิลลิเมตรนะครับ Offset Form Surface ก็คือมันจะทำการเผื่อระยะจากผิวที่เราเลือกนะครับส่วนเผื่อเท่าไหร่ก็คือเรากำหนดเองนะครับที่ช่องนี้นะครับในกรณีแบบนี้นะครับเราใช้ในกรณีที่เราต้องการความหนา5มิลลิเมตรโดยไม่สนว่ามันจะลึกเท่าไหร่นะครับแต่ต้องการความหนาด้านล่างเนี่ย5มิลลิเมตรได้แบบนี้แล้วกดโอเคนะครับนะครับต่อไปเนี่ยผมจะแนะนำในส่วนของคำสั่งที่เอาไว้ใช้ในการวัดขนาดต่างๆของชิ้นงานนะครับวัดส่วนต่างๆของชิ้นงานคำสั่งจะอยู่ในแถบของevaluate นะครับถ้าเราจะวัดชิ้นงานนะครับให้เราใช้คำสั่งนี้คำสั่ง measure นะครับก็คือเป็นรูปตลับเมตรนั่นเองนะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถเลือกทุกอย่างที่อยู่บนชิ้นงานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวขอบเส้นนะครับจุดมุมต่างๆนะครับเราเลือกได้ทุกส่วนเลยเดี๋ยวผมจะเช็คเมื่อกี้นี้ที่ผมคัดลงไปนะครับความหนา5มิลลิเมตรผมก็เลือกผิวด้านล่างนะครับผิวด้านล่างที่คัดลงมาเสร็จแล้วเลือกผิวด้านใต้นะครับทีนี้มันก็จะโชว์ dimension ในส่วนนี้นะครับที่บนโมเดลของเราหรือเราจะมาดูในช่องนี้ก็ได้นะครับช่องของ distance นะครับโอเคคำสั่ง measure นะครับต่อไปให้เราใช้คำสั่งโฮวิสาร์ดนะครับโฮวิสาร์ดคำสั่งเจาะรูนะครับให้เราเซตรูปแบบการเจาะนะครับเป็นรูเจาะธรรมดานะครับสแตนดาร์ดให้เลือก ANSI Metric นะครับประเภทของการเจาะนะครับเลือก Drill Size จากนั้นให้เปลี่ยน Diameter นะครับเป็นเดมิเตอร์9นะครับรูแรกให้เจาะเดมิเตอร์9แล้วเลื่อนลงมานะครับตรงนี้ให้เราเจาะทะลุเลยนะครับเลือก throw out เสร็จแล้วให้ปรับ position นะครับ position ก็คือตำแหน่งของการเจาะผมเลือกที่ผิวนี้นะครับจากนั้นผมต้องการเจาะตรงกลางนะครับก็เอาเมาส์มาวางที่ขอบนะครับพอมันขึ้นเซ็นเตอร์พอยต์พอมันขึ้นเซ็นเตอร์พอยต์แล้วก็คลิกวางลงไปนะครับรูแรกให้เจาะเดมิเตอร์9นะครับส่วนอีกรูนึงด้านล่างนะครับให้เราเจาะเดมิเตอร์12เจาะเดมิเตอร์12นะครับตรงกลางนะครับก็เปลี่ยนแค่ในส่วนของขนาดรูเจาะนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งประแจของเรานิดนึงนะครับใช้คำสั่ง fillet นะครับเซตในส่วนของรัศมีนะครับ3มิลลิเมตรเดี๋ยวให้ fillet บริเวณด้ามก่อนนะครับ
นะผมจะฟิลเลต4มุมนี้เลยนะครับ3มิลลิเมตรกดโอเคนะครับต่อไปฟิลเลตนะครับ1มิลลิเมตรนะครับที่มุมด้านหน้านะครับ4มุมของบริเวณด้ามนะครับบริเวณด้ามจับลบคมให้มันนิดหนึ่งนะครับกดโอเคต่อไปให้เราฟิลเลต2มิลลิเมตรนะครับรัศมี2มิลลิเมตรเสร็จแล้วผมจะฟิลเลตบริเวณมุมนี้นะครับที่เป็นอยู่ในส่วนของด้ามนะครับแล้วก็ในส่วนของคอประแจนะครับทีนี้ผมจะเลือกคลิกที่ผิวนี้นะครับถ้าเราไม่ไปคลิกที่มุมนะครับเราสามารถเลือกคลิกที่ผิวได้เลยนะครับโปรแกรมจะทำการหาส่วนที่เป็นขอบให้เองโดยอัตโนมัตินะครับพอได้แบบนี้แล้วกดโอเคนะครับสุดท้ายฟิลเลตบริเวณหัวประแจนะครับ1มิลลิเมตรฟิลเลตบนล่างเลยนะครับ1มิลลิเมตรโอเคครับในส่วนของประแจนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่ลูกเล่นให้มันนิดหนึ่งนะครับเป็น appearance นะครับก็คือการใส่สีให้กับชิ้นงานนั่นเองนะครับผมเลือกวัสดุเป็น material เสร็จแล้วมันจะมีวัสดุอยู่เพียบเลยลากลงมานะครับลากลงมาใส่ที่ชิ้นงานของเราแบบนี้เสร็จแล้วยังไม่สวยอีกนะครับปรับ display style เอาเส้นขอบออกนะครับเสร็จแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบทที่4นะครับในส่วนหัวข้อ symmetry and draft นะครับพบกันอีกครั้งในบทต่อไปนะครับขอบคุณครับ